สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวสไตล์โฮมสเตย์พลาดไม่ได้ครับกับโฮมสเตย์เชิงสร้างสารรค์ที่มีทั้งห้องพักโฮมสเตย์เต็นท์กระโจมให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ถ้มกลางธรรมชาติครับ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุกิตารักสุจริตรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาได้เล่าถึงความเป็นมาว่าเริ่มจากที่ท่านอธิการบดีมีแนวนโยบายการมุ่งพัฒนามียุทธศาสตร์ในเรื่องแฟรกชิปโปรเจกต์จะมีทั้งหมด3แฟรกชิป ศูนย์นี้เป็นหนึ่งในสามแฟกชิปครับได้มอบหมายให้ทางคณะนำโดยรองศาสตราจารย์ดรนันทรัตน์นามบุรีคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฏยาลาเป็นตัวช่วยเสริมหนุนขับเคลื่อนให้กับอาจารย์แต่ละคณะไปร่วมพัฒนาศูนย์แห่งนี้ครับ ศูนย์แห่งนี้ค่ะเป็นการดําเนินง,งานแบบนําวิจัยสร้างนวัตกรรมเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนบูรณาการกับการเรียนการสอนโดยที่นํานักศึกษาะคะไปพัฒนาพื้นที่โดยตั้งอยู่ที่อุมโมปิย马ดิหนึ่งตำบลตานออเนาะแมระอํำเภอเบ,เบตงจังหวัดยะลาตอนนี้ค่ะก็อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรักษาร,ษา,ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏยะลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศริชัยนามบุรีก็ได้ขับเคลื่อนต่อเนื่องค่ะซึ่งดําเนิเนการมาตั้งแต่ปี2563 ถึงปัจจุบัน2,566ตอนนี้ก็มีทั้งหมด9ฐานสิ่งที่บริการอยู่ตอนนี้ก็เป็นฐานโฮมสเตย์มีห้องที่บริการ20ห้องบริการให้กับนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและชุมชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะมีฐานในเรื่องสมุนไพรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์พัฒนาพื้นที่นี้เพื่อเป็นการฐานเรียนรู้ให้กับชุมชนเป็นการต่อยอดอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนชุมชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ